หลักการวิ่งโซน2เพื่อสุขภาพนะครับเราไม่เน้นความแข็งแรงนะครับแต่จะเน้นให้ชีพจรอยู่ในโซนเป็นหลักนะครับมีคำนิยามที่ฮิตอยู่ตัวหนึ่งก็คือการวิ่งด้วยรอบไม่ได้ไปด้วยแรงนะครับสำหรับนักวิ่งหน้าใหม่นะครับจุดเริ่มต้นที่ดีที่สุดนะครับก็คือการจ็อกช้านะครับเป็นการสั่งสมพื้นฐานระบบแอโรบิกนะครับเป็นการสั่งสมเอนดูแรนซ์ความอึดความทนทานพื้นฐานนะครับก็จะซ้อมอยู่ภาวะประมาณโซน2ถึงโซน3นะครับจะค่อนข้างที่จะปลอดภัยนะครับเนื่องจากต้นทุนของร่างกายเนี่ยบางคนอาจจะมีแตกต่างกันนะครับแต่โดยค่าเฉลี่ยแล้วเนี่ยการมาฝึกเริ่มต้นด้วยการจ็อกช้านะครับหรือเราใช้เกณฑ์คำว่าการวิ่งโซน2นะครับก็จะมีความสนุกและปลอดภัยนะครับทำให้ไม่รู้สึกว่าการซ้อมเป็นเรื่องยากนะครับหลักการวิ่งโซน2เพื่อสุขภาพนะครับเราไม่เน้นความแข็งแรงนะครับแต่จะเน้นให้ชีพจรอยู่ในโซนเป็นหลักนะครับโดยการลดการใช้พลังงานจากกล้ามเนื้อนั่นเองนะครับจะทำให้ชีพจรต่ำลงได้การเคลื่อนไหวนะครับเราก็จะไม่ได้เคลื่อนไหวที่เป็นวงของร่างกายที่กว้างๆนะครับใช้วงเล็กๆการจ็อกช้าเนี่ยถ้าเราดีไซน์ตารางซ้อมที่อยู่ในการวิ่งช้านะครับอย่างมีรูปแบบนะครับไม่จำเป็นต้องวิ่งต่อเนื่องยาวๆนะครับในเริ่มต้นเราอาจจะวิ่งแค่เป็นช่วงๆนะครับวิ่ง5นาทีพัก1นาทีหรือว่าวิ่งสลับเดินอะไรทำนองนี้นะครับเราก็เอาค่าเฉลี่ยของชีพจรเป็นหลักนะครับเราจะใช้การเพิ่มรอบขานะครับทีๆนะครับไม่จำเป็นต้องก้าวกว้างๆนะครับอันนั้นจะเป็นการใช้แรงนะครับชีพจรจะสูงนะครับอันที่2การเด้งตัวไม่สูงนะครับเราจะเลียดไปกับพื้นนะครับการยกขาวางขาเนี่ยอยู่ในช่วงที่ราบเสมอกับพื้นนะครับเป็นก้าวง่ายๆนะครับเมื่อร่างกายเนี่ยได้สั่งสมทำสม่ำเสมอนะครับจาก30นาทีแล้วเพิ่มขึ้นไปถึง1ชั่วโมงเราก็จะได้สะสมความอึดพื้นฐานเมื่อร่างกายมีความแข็งแรงมากขึ้นเป้าหมายเราก็จะเปลี่ยนไปเองโดยอัตโนมัตินะครับแนะนำว่าจ็อกช้าๆในช่วงเริ่มต้นเนี่ยครับประมาณวันละ30นาที40นาที50นาที60นาทีเราค่อยๆสั่งสมไปนะครับจะเป็นเวลาเท่าไหร่ก็ได้ตามความสะดวกเท่าที่มีนะครับก็จะทำให้เราเนี่ยเริ่มสอดแทรกการออกกำลังกายนะครับลงไปในชีวิตประจำวันทำสม่ำเสมอทุกๆวันมันจะเริ่มเป็นอุปนิสัยนะครับจากอุปนิสัยตรงนี้ก็จะเริ่มกลายเป็นวินัยก็จะทำให้เราเนี่ยประสบความสำเร็จนะครับในการออกกำลังกายได้เช่นกันครับ